สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวธาตุน้ําทุกท่านนะคะวันนี้เป็นคลิปอ่านดวงความรักคนโสดธาตุน้ํานะคะธาตุน้ําก็คือชาวราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะผู้ที่มีราศีลัคนาดาวสุ์ดาวจันทร์สถิตที่มีนกรกฎพิจิกดูคลิปนี้ได้ทุกคนเลยนะคะไพ่าามีผลตั้งแต่วันนี้ที่ทุกท่านดูคลิปนะคะไปจนถึงวันที่ 23พฤษภาคม2565นะคะไพ่อาจจะต่อเนื่องมาจากคลิปก่อนหรือว่าอาจจะเป็นคลิปของคู่รักคู่ใหม่ไปเลยก็ได้นะคะไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะสลับกันบ้างค่ะในตัวตนของคุณหรือคนรักของคุณนะคะถ้าหากได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจอยาเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าฟังนิทานสนุกสนุกจากเอฟนะคะเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยที่โครงเรื่องหลักเช่นเคยนะคะใช้ไพ่โรแมนต์แองเจิลเหมือนเดิมมาดูกันเลยคะ่ะ ชาวท่าน้ำจะพบกับความรักรูปแบบไหนในช่วง15วันนี้คะ่ะ Calling in your soulmate, your player, affirmation and visualization help bring you together. ร้องขอถึงเนื้อคู่ของคุณอธิษฐานร้องขอถึงเนื้อคู่ของคุณยืนยันว่าคุณปรารถนาจริงใช่ไหมความรักถ้าคุณปรารถนาจริงๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งมา Pay attention to the red flag ระวังสัญญาณไฟแดงรละยังระวังสัญญาณไฟเตือนนะคะ t h e s i g n are cautioning you สัญญาณกำลังจะถูกส่งมาหาคุณระวังสัญญาณไฟเตือน ทีนี้เรามาดูไพ่ Wisdom o r a l กันค่ะดูสิจะขยายความว่าอย่างไรโอ้ Royal Heart ดีจังเลยหัวใจรักที่พักดีหัวใจรักที่พักดีกกด Community การสื่อสารการเชื่อมโยงการติดต่อและการสื่อสารกำลังจะเกิดขึ้น แสดงว่าคอมมูนิตี้กับ pay attention to the red flag นี่ก็คือสัญญาณรอรับสัญญาณอะไรบางอย่างกำลังจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างส่งถึงคุณเตรียมตัวให้พร้อมทุกอย่างกำลังจะคลืบคลานเข้ามาแล้วสิ่งที่คุณอธิษฐานร้องขอกำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะ calling in your soulmate แล้วก็เป็นไปด้วยดีด้วย loyal heart ใครบางคนที่รักคุณเสมอหรือ ใครบางคนที่จะเข้ามารักคุณแบบเนื่นิ่นนานนะรักคุณแบบเนิ่นนานกําลังจะมาแล้วนะคะนี่คือสัญญาณบอกเหตุล่วงหน้าเรามาดูตัวตนของชาวธาตุน้ํากันเลยค่ะตอนนี้ชาวธาตุน้ํามีพลังงานอย่างไรคะ สองไม่เท้าการต้องตัดสินใจการวางแผนการวางแผนอนาคตการเตรียมการบางทีก็อาจจะแปลว่าทางเลือกด้วยนะคะหรือจะมีทางเลือกใหม่เข้ามาหรือเปล่าในชีวิตของคนโสดธาตุน้ำโอ้แล้วจะเป็นเป็นทางเลือกที่ดีมากๆ10เหรียญสวยงามไพ่สิบเหรียญสิเหรียญแปลเรื่องเงินที่มัง่งคั่งด้วยนะคะ t o of pentacles t o o f o of t e o ออ e เพนจัดการที่เรื่องการเงินด้วยจัดการเรื่องความรักด้วยคุณเหมือนกำลังจะสมดุลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในเร็วๆนี้ในอดีตหากคุณมีความ สำเร็จทางทางด้านอาชีพหน้าที่การงานในเรื่องของการแบบทำมาหากินในเรื่องของการสร้างเงินสร้างความมั่งคั่งเพียงอย่างเดียวนะต่อไปนี้มันจะสมดุลในเรื่องของความรักด้วยนะคะเหมือนที่ผ่านมาคุณค่อนข้างเจอศึกหนักมาในเรื่องความรักคุณจึงพักยาวๆพักใจยาวๆแล้วก็เอาทักษะ ความคิดความรู้ความสามารถของตัวเองไปทุ่มเทในเรื่องของงานไปทุ่มเทในเรื่องของการหาเงินแล้วก็แล้วก็ทุ่มเทเท่าไหร่ได้เท่านั้นน่ะทุ่มเทเท่าไหร่ได้เท่านั้นลงทุนเท่าไหร่ได้เท่านั้นยิ่งพยายามยิ่งได้มาซึ่งความสําเร็จในเรื่องของงานนะคะแต่ในเรื่องของความรักน่ะคุณอาจจะเคยทํามาเยอะพร้อมๆกับหนักหน่วงมาเยอะสมหวังยากเหลือเกิน มันเหมือนกับไม่ใช่ช่วงโชคชะตาที่คุณจะสมหวังแต่ช่วงชะาตานี้น่ะช่วงโชคชะตาตอนนี้น่ะเหมือนจะ lucky in love แล้วก็ lucky in game นะคะเพราะคุณดูสมดุลแล้วควบคุมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้แล้วดูเหมือนจะมีเข้ามาหลายๆ ตัวเลือกให้กับคุณด้วยซ้านะคะชาวธาตุน้าเอฟคิดว่าบางทีคุณอาจจะมีเข้ามาให้เลือกหลายคนด้วยซ้าดูดูเหมือนมีคนมากมายก็มาหาคุณแล้วคุณจะต้องช่างใจตึกตรองให้ดีคนเก่าก็อยากเข้ามาคนใหม่เขาก็แลคุณมีคุณอยู่ในสายตามีคุณค่าเหลือเกินในสายตาของเขานะคะคิดว่ามีหลายคนเลยที่เพ่งมองคุณอยู่เพ่งมองคุณอยู่จ้องคุณอยู่ แล้วก็ไพ่ก็เลยออกมาบอกว่าคุณต้องยืนยันนะคุณต้องยืนยันนะว่าคุณปรารถนาความรักแบบไหนถ้าหากคุณลังเลบางทีพลังงานของคุณก็อาจจะเ,เชื่อมต่อกับสิ่งที่คุณไม่ได้ต้องการก็ได้นะคะถ้าหากคุณต้องการแบบไหนมุ่งมั่นไปเลยตั้งใจไปเลยยืนยันสิ่งที่ตัวเองร้องขอนะคะแล้วก็อย่าใช้ความสงสารในการเลือกอย่าใช้ความ อยากเอาชนะในการเลือกให้ใช้ใจของตัวเองที่สบายใจกับสิ่งไหนสบายใจกับสิ่งไหนมีคุณค่ากับสิ่งไหนมีความสุขกับสิ่งไหนความรู้สึกเวลาสื่อสารกับใครนั้นทำให้ตัวเรารู้สึก ตัวเรารู้สึกชื่นมันที่สุดนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยที่พาบอกมานี่แหละเอฟว่าใช่เลยจับสัญญาณดูให้ดีนะคะการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญคุณสื่อสารกับใครแล้วคุณรู้สึกว่าพึ่งพาเขาได้รู้สึกว่าถ้ามีเขาทุกอย่างจะโอเครู้สึกว่าเขา เขาไม่ใช่คนที่เข้ามาเพื่อทําร้ายคุณคุณอบอุ่นหัวใจเมื่อได้อยู่เมื่อได้อยู่ข้างๆหรือเมื่อได้พูดคุยสื่อสารกับเขาเชื่อมต่อกับเขาคุณรู้สึกว่าคนคนนี้แบบ คุณปลอดภัยอะไรแบบนั้นนะคะ The sign a r e Cautioning you นี่แหละสัญญาณที่ส่งมาหาคุณให้คุณได้รู้ว่าเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่แล้วจะมีเข้ามาให้คุณได้เลือกแบบเยอะมากๆเลยคนใหม่คนเก่าก็พุ่งเข้ามาคนเก่าก็เสียดายเสียดายคุณนะคะคนใหม่เขาก็ปรารถนาจะให้คุณแบบเปิดโอกาสให้เขาบ้างทีนี้เรามาดูว่าคนที่จะได้อยู่ในชีวิตของคุณตอนนี้เขาพลังงานเป็นอย่างไรคะตัวตนของเขาคือใครคะ อะไรการสองเหรียญเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยค่ะแสดงว่าพลังงานมาคล้ายๆกันสมดุลน,นะคะสองเหรียญ two of pentacles อาจจะเป็นชาวทัดดินนะคะมังกรพรึกษุหรือว่ากันค่ะลักษณะคล้ายคุณผ่านเรื่องราวมาคล้ายคุณเหมือนกับร้องขออธิษฐานให้ได้ให้ได้เจอคนที่แบบใจดีเหมือนกันเจอคนที่ไม่ทำให้ใจ หดหูโศกเศร้าขอให้ได้เจอคนที่มีวุฒิภาวะมีวุฒิภาวะทางอารมณ์อยู่ใกล้กันแล้วชีวิตง่ายอยู่ใกล้กันแล้วชีวิตสบายใจอยู่ใกล้กันแล้วเป็นเป็นอะไรที่ส่งเสริมกันและกันส่งเสริมจิตใจส่งเสริมความสุขส่งเสริมการเติบโตพร้อมพัฒนาไปได้วยกันเห็นไหมคะเหมือนกันเลยเป็นไพ่เหมือนไพ่แฝดขึ้นมาเลย คุณเหมือนจะเจอ perfect match นะคะคนคนนี้ก็มีความคล้ายกับคุณมากๆราชาถือเหรียญค่ะไม่ใช่ราชาสิอัศวินถือเหรียญค่ะถัดดินขึ้นมานะคะอัศวินถือเหรียญเขาโอ้ไฮโลแฟนเข้าใจดีมากเลยนะคะไฮโลแฟนเข้าใจดีมากเลยแล้วเขาก็อยากทําตัวเองให้คุณศรัทธาวางใจให้โอกาสเขานะเหมือนเขาแบบ อยากจะเป็นคนในสเปคคุณทุกอย่างอยากจะเป็นคนที่ตรงตามมาตรฐานของคุณทุกอย่างอยากจะเข้ามาขอโอกาสขอโอกาสอยู่ใกล้ๆนะคะขอโอกาสพิสูจน์ตัวเองไฮโลแฟนอยากเป็นคนที่คุณวางใจอยากให้คุณเชื่อมั่นว่าเขาดูแลคุณได้เขาดูแลคุณได้นะนะคะเขาอยากจะพิสูจน์ตัวเองทตุดินขึ้นมา คุณจะรู้สึกถึงความหนักแน่นในตัวเขานะ่คุณจะรู้สึกถึงความวางใจน่าวางใจในตัวเขาถึงสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นมากมายเท่าไหร่แต่คุณรู้สึกว่าคนคนนี้เข้ามาแล้วคุณปลอดภยัยแล้วคุณจะทุกอย่างจะโอเคนะคะต่อให้มีสถานการณ์ใดๆเกิดขึ้นในความรักหรือความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่คุณรู้เลยว่ายังไงยังไงก็จะต้องเป็นเขานะ่ะความผูกพันขึ้นมานะคะคนทั้งคู่มีความผูกพันกันแบบประหลาด ใจของเขารู้สึกและคิดยังไงกับชาวธาตุน้ำค่ะ6ดาบค่ะ6ดาบ6เหรียญค่ะโอ้อรายการเดทค่ะแต่เดทสำหรับนี้เหมือนการช่วยเหลือเลยนะคะ ติดมา2ใบสีคาาแล้วก็สิบเหรียญใต้สำรับก็คือความชัดเจนคิดว่าเขาน่าจะผ่านเหตุการณ์ในชีวิตที่เป็นการจบความสัมพันธ์มาหรืออาจจะเป็นตัวคุณที่ผ่านเหตุการณ์ในชีวิตแบบร้ายๆมาแล้วดูสิค้าเหมือนกับชาวประมงช่วยเหลือเต่าทะเลที่กําลังจะตายอะไรแบบนั้นนะคะนั่นแหละเหมือนไม่เขาก็คุณอะ ที่ผ่านเรื่องราวร้ายๆมาถ้าหากคุณผ่านเรื่องราวร้ายๆมาเขารู้สึกว่าเขาอยากช่วยเหลือเขาอยากเย慢慢 job, ียวยาเขาอยากจะเป็นคนคนนั้นที่ทําให้คุณรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเขาอยากทําให้คุณม o v e o อได้เขาอยากดูแลคุณอยากมาอยู่ใกล้ๆอยากพาคุณออกไปจากจุดที่ที่คุณเคยไม่เชื่อมั่นในความรักนะคะที่คุณเคยมีความทุกข์เขารู้ว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีมากกว่าบางทีเขาอาจจะ ดูคุณมานานแล้วแล้วรู้ว่าคุณน่ะคู่ควรมีคุณสมบัติดีๆน่ารักมากเลยไม่ควรจะมานั่งแบบปิดกั้นตัวเองท,ง,ทงทั้งที่มีเขาที่คอยจ้องจะดูแลหกเหรียญเขาอยากดูแลคุณมากๆเลยนะคะสี่ทาแล้วก็สิบเหรียญเขาอยากเป็นคนที่เป็นที่พึ่งพาให้กับคุณนะ่ะ สีไม่เทาอยากเป็นคนที่คุณอยู่ใกล้ๆแล้วได้พึ่งพาเขาไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้เขาอยากปกป้องคุณนะคะเขาอยากปกป้องคุณเขาอยากให้ความชัดเจนกับคุณแล้วก็อยากได้ความชัดเจนจากคุณด้วยเขาอยากเป็นคนในอนาคตอยากเป็นคนในชีวิตนะคะเขาอยากสร้างชีวิตกับคุณอยากพัฒนาตัวเองไปกับคุณอยากมีครอบครัวกับคุณสีไม่เท้าแล้วก็ สิบเหรียญเขาเขาคิดว่าคุณไม่ควรจะเสียใจเด e เขาคิดว่าคนที่น่ารักแบบคุณนะ่ะอบอุ่นแบบคุณนะ่ะใจดีแบบคุณน่ะคุณเป็นสุภาพบุรุษหรือมีใจเป็นชายนะคะเธอก็คิดว่าคนแบบคุณไม่ควรจะเสียใจไม่ควรจะเจอเรื่องแบบนี้ไม่ควรจะจมทุกข์นะคะ เธอมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวของคุณแล้วรู้สึกว่าคุณต้องคู่ควรกับสิ่งดีๆนะคะนี่คือความรู้สึกของเขาหรือเธอมีชาวธาตุลมกลุมไม่ถุนตุลมีชาวธาตุไฟเมสิงธนูแล้วก็มีชาวธาตุน้ามีนกรกฎหรือว่าพิจิกนะคะทีนี้เรามาดูว่าแล้วความคิดความรู้สึกของชาวธาตุน้ำที่มีต่อเขาผู้นี้คุณจะรู้สึกยังไงกับเขาคะ เอ็ดออฟเพนเดเคลสวยมากเลยดูสิคะเหมือนให้โอกาสอยากให้โอกาสอยากเริ่มต้นใหม่อยากให้เป็นเขาโอ้ในออฟคั nice p อยากให้เป็นเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับเขาคุณรู้สึกชื่นตาชื่นบานแล้วรู้สึกชอบตัวเองมากๆเลยในออฟเพนเดอร์เคลนี่แหละรู้สึกถึงเขาเลยในออฟเพนเดเคลอัศวินถือเรียนเหมือนกันเลยขี่ช้างมาช้างหน้าตาเหมือนช้างข้างหลังเลย <laughs> นี่เลยนะคะที่มีขี่ช้างมา คุณรู้สึกว่าคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับเขานะคะคุณอยากพยายามไปกับเขาเขาน่าจะอยู่ไกลออกไปของเขามีไพ่เดทแล้วก็มีไพ่หกดาบเขาน่าจะอยู่ไกลออกไปแต่คุณก็อยากจะลองพยายามนะอยากจะเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งกับเขาโอ้เก้าถ้วยใต้สำรับหถ้วย คุณรู้สึกว่าเขาทำให้คุณชื่นชอบตัวเองก้าวถ้วยคุณมีความสุขคุณมีความสุขกับการเป็นตัวเองมากกว่าครั้งไหนในชีวิตคุณมีความสุขแบบที่คุณไม่ต้องพยายามคุณรู้สึกว่ามันปลอดภัยที่คุณจะรักอะไรแบบนั้นนะคะมัน is s safe for you to love มันปลอดภัยที่คุณจะรักคนนี้ คุณรู้สึกว่าหัวใจของเขาปลอดภัยสําหรับคุณนะคะไม่ว่าจะมีความห่างไกลไม่ว่าจะมีระยะทางหรือมีอะไรที่ต้องพิสูจน์รักคุณก็ไม่หวั่นเลยไม่หวั่นเลยกับหัวใจของคนคนนี้แล้วคุณอยากให้โอกาสเขาหนึ่งเหรียญคุณชอบเขามากๆชื่นชอบเขามากๆแล้วคุณหวังว่าจะพัฒนาไปเป็นความรักในอนาคต บางคนก็รักแล้วแหละนะคะอัศวินถือถ้วยก้าวถ้วยบางคนก็รักไปแล้วแต่บางคนก็อยากก็อยากใช้เวลาอีกหน่อยนะคะ6ถ้วยหถ้วยก้าวถ้วยคุณปลื้มใจมากๆเลยเวลามีเขาอยู่ใกล้ใกล้วลคุณก็อยากพยายามแม้ว่าหนทางอุปสรรคความแตกต่างอะไรมากมายจะมาเป็นอุปสรรคแต่คุณไม่หวั่นเลยถ้าเป็นคนคนนี้พอคุณมาเจอคนคนนี้เอฟรู้สึกว่า คุณคิดว่าทําไมทําไมความสัมพันธ์ถึงได้ง่ายจังเลยทําไมแบบทําไมถึงเข้ากันได้ง่ายจังเลยทําไมคุณไม่ต้องเรียกร้องความรู้สึกจากเขาเลยทําไมทุกอย่างมันเป็นไปโดยธรรมชาติ นั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะรู้สึกแล้วคุณก็อยากให้เป็นคนนี้แบบจริง,จ,รงจังๆจังจะทีนะคะแต่คุณไม่รีบเท่าเขาเขาจะค่อนข้างรีบมากๆค่อนข้างรีบค่อนข้างอยากผูกมัดนะคะพายของการผูกมัดขึ้นมาในฝั่งของเขาอยากผูกมัดรีบเพราะว่าด้วยว่าคุณอาจจะมีเสน่ห์แล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณอาจจะมีตัวเลือกทั้งๆที่คุณ ใจทีใจ่ใจที่แท้จริงของคุณรู้แล้วว่าเป็นเขานะคะต่อให้มีใครในชีวิตคุณก็ไม่ได้พิษว่สชนีหาอะไรเหมือนคุณตัดสินใจได้แล้วมีมันแบบพี่หมียืนนิ่งหลับตาจับลูกโล,ก,ลกรู้แล้วว่าเป็นใครรู้แล้วว่าเป็นใครแล้วก็อยากจะไปต่อยาวๆแต่ด้วยว่าคุณผ่านประสบการณ์ความรักแบบรีบร้อนแบบ พยายามเหลือเกินแบบลนลานจนมันพลาดไปทุกอย่างเลยคุณจึงอยากดึงให้ช้าที่สุดยิ่งคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ใช่คุณยิ่งอยากดึงให้ความสัมพันธ์ช้าคุณยิ่งอยากรู้จักกันไปนานๆคุณยิ่งอยากแบบค่อยๆค,ยคบกันแล้วให้ความสัมพันธ์ให้สายสัมพันธ์มันพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เรามาดูว่าคุณและเขาในอนาคตจะเป็นอะไรกันนะคะ คุณทั้งคู่จะมีสถานะเป็นอะไรกันคะในอนาคตข้างหน้าแปดเหรียญยังต้องพัฒนานะคะแปดเหรียญแต่ความสัมพันธ์ดูเหมือนจะพัฒนาไปเพิ่มมากขึ้นอัศวินถือไม้เท้าคะ่ะจะมีการเดินทางน,นะคะ จะมีการเดินทางพบปะพูดคุยโออะไรกันเดวิลสายสัมพันธ์นี้ค่อนข้างลึกซึ้งนะคะค่อนข้างมีความีความค่อนข้างมีความแบบไฟเสน่หาลูกโชนน่ะพัฒนาไปเร็วมากเลยโอ้แล้วก็มีคอมมิชเมนต์เร็วมากเลยนะคะนี่ไฮโลแฟนสอถ้วยใต้สำรับ6กถ้วย เอฟคิดว่าคุณทั้งคู่มีเกณฑ์จะได้เป็นคนรักกันแบบจริงจังนะคะเป็นคนรักกันแบบจริงจังแล้วน่าจะได้วางแผนอนาคตแบบร่วมกัน่ะคงจะได้เป็นแฟนกันแบบจริงจังไม่ใช่แค่คุยแน่ๆนะคะบางคนมีคอมมิชเมนต์ยาวยาวนานไปเลยก็ได้นะคะในบางคนที่ตัดสินใจไฮโลแฟน่ะก็คือเหมือนกับ การจดทะเบียนสมรสอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะความสัมพันธ์มันจะค่อยๆพัฒนาไปแปดเหรียญอย่างมั่นคงนะคะแล้วก็อัศวินถือถ้วยความรักในครั้งนี้ค่อนข้างขยันอะขยันพัฒนาไม่เฉื่อยชาต่างคนต่างต่างคนต่างแบบเอาใจใส่ในความรักต่างคนต่าง กลัวว่าตัวเองจะไม่ได้ทําอะไรเพื่อความรักในครั้งนี้กลัวว่าความรักในครั้งนี้หลุดลอยเพราะเหมือนต่างคนต่างแยกกันก่อนหน้านี้แยกไปเจอแบบตอนที่ยังไม่ได้เจอกันตอนที่ยังจะไม่ได้ยังไม่ได้มาเป็นคนรักกันยังไม่ได้เข้าหากันนะคะต่างคนต่างเคยไปเจออะไรที่แบบท็อกซิกก็ได้ ไม่มีวุธิภาวะทางอารมณ์เจอแต่คนรักที่แบบเรียกร้องประชดประชันหรือแบบอยู่ด้วยกันแล้วไม่ได้สร้างความสบายใจอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะดึงตัวตนที่ไม่ดีออกมาพ่นใส่กันนะแต่ก่อนในอดีตที่ผ่านมาพอคุณมาเจอคนคนนี้คุณรู้สึกเลยว่าโอ้โหแบบแรงปรารถนามันเยอะมากมายจริงๆแรงพิสวาาแรงปรารถนาเยอะมากมายจริงๆแต่ความรู้สึก อยู่ใกล้แล้วอยากทำแต่สิ่งดีๆให้กับกันและกันมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะไฮโลแฟน6ถ้วย2ถ้วยแล้วก็เดรเวลถ้าเป็นคู่อื่นนี่เอฟคิดว่าความสัมพันธ์มันจะลงลึกไปเชิงสนิหายอย่างเดียวจะลงลึกไปแบบ มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนแล้วก็แบบเผลอเรอความรักไปนะคะไพ่ก็เลยออกมาแนะนําชาวธาตุน้ําว่าเนื่องด้วยว่าคุณรู้นั่นแหละว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจึงดึงความรักไปสู่พลังงานความรักแบบเมตตาให้มากกว่านะคะนี่แหละคือสัญญาณไฟเตือนระหว่างนี้เป็นสัญญาณไฟเตือนไฟแดงให้คุณรู้ว่าคนคนนี้จะเข้ามารักคุณแต่คุณกับเขาจะต้องร่วมกันประสานงานกัน ช่วยเหลือเกือ้อกูลเรียนรู้เรื่องเราอื่นๆนอกจากความพิศภาสนีหาเรียนรู้ว่าตัวตนของเขาเป็นยังไงให้เขามารู้ต,ตัวตนของเราเป็นยังไงดูเขาตอนที่เขาโกรธเขาเป็นยังไงตอนที่เขาใจดีเขาเป็นยังไงการที่เขาปฏิบัติต่อผู้อื่นที่เขารู้สึกเฉยๆที่ที่แบบไม่ได้มีตำแหน่งเท่ากับเขาที่ไม่ได้มีแบบ ผลประโยชน์กับเขาดูซิเขาจะปฏิบัติยังไงเขาจะไปปฏิบัติปฏิบัติกับคนอื่นๆด้วยความเคารพไหมอะไรแบบนั้นนะคะปฏิบัติกับคนที่เขากโกรธเขาแสดงออกแบบไหนดูให้ท่วนทั่วรู้จักกันให้มากๆคุณก็เช่นเดียวกันฝึกขัดเกลามีคู่เพื่อที่จะเรียนรู้ตัวเองมีคู่เพื่อที่จะดูแบบผลกระทบที่ที่เขาแสดงกับเราก็คือสิ่งที่ใจเราคิดกับตัวเองอะไรแบบนั้นนะคะฝึกฝนการใช้ การใช้ชีวิตคู่ร่วมกันฝึกฝนการทำทำความเข้าใจกันเพื่อขัดเกลวตัวเรานะคะอันนี้แหละก็คือสิ่งที่พายบอกให้ระวังว่าพึงระวังเลยว่าคุณทั้งคู่จะมีแรงดึงดูดเข้าหากันมหาศาลมากๆเป็นสน่หาราคะร้อนแรงเป็นเสน่หาราคะร้อนแรงลุกโชน ก่อนที่จะไปถึงจุดๆนั้นโอ้เรียนรู้ตัวเองเรียนรู้เขาให้เขารู้จักเราด้วยให้เรารู้จักเขาด้วยให้มีอะไรที่เป็นคุณสมบัติที่ต่างคนต่างมีเพื่อให้เขาเห็นคุณในหลายๆมุมมองเพราะว่าการที่เขาเห็นคุณแบบนี้แหละจะทำให้เขาแบบอยู่เคียงข้างคุณไปตลอดเลยอยากมีชีวิตอยู่เคียงข้างคุณไม่ใช่มาชั่วครั้งชั่วคราวนะคะไม่ใช่แค่มาชั่วครั้งชั่วคราว แล้วก็คุณจะได้รับแต่ความเมตตาปราณีตลอดไปเหมือนเขาจะรักเขาจะเข้าใจเลยว่าเขารักเมื่อเขาได้รู้จักคุณในด้านแบบตัวตนจริงๆของคุณนะทีนี้เขาจะรักคุณแบบนับถือให้เกียรติและภาคเพียนพยายามที่จะพยุงคุณผูกมัดคุณเอาไว้ในชีวิตของเขาตลอดไปเหมือนที่เขาคิดและอยากจะชัดเจนนะคะทีนี้ในช่วง15วัน สิบห้าวันนี้จะเกิดอะไรให้ชาวทัดน้ำต้องเตรียมตัวบ้างคะกอดูหน่อยค่ะโอ้แก้วดาบความเครียดนะคะความเครียดความวิตกกังวลจะเกิดขึ้น t e m p e r a e n การเยียวยาความทุกข์ถูกเยียวยา บางทีนะก็ไม่ใช่ความเครียดบางทีก็อาจจะแปลว่าความทุกข์ในครั้งอดีตของแต่ละคนถูกเยียวยาเมื่อได้มาพบคนที่เท่าเทียมเสมอเหมือนเพราะว่าความเท่าเทียมความเท่าเทียมขึ้นมาตั้งแต่แรกแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่เป็นจุดจุดที่ต้องให้ความสนใจกับไพ่นี้2เหรียญและ2เหรียญก็คือจุดสมดุลทมพลันก็คือจุดสมดุล คุณในอดีตและเขาในอดีตเมื่อเจอความรักที่น่าผิดหวังเมื่อเจอความรักร้ายๆเมื่อเจอความรักที่ไม่โอเคคุณมีแต่เป็นฝ่ายใจดีใจดีให้เขาก็มีแต่เป็นฝ่ายใจดีใจดีให้สมัยก่อนนะคะที่ต่างคนต่างแยกกันเรียนรู้แล้วก็ได้แต่โทษตัวเองว่าทำได้ไม่ดีพอเอาใจเขาไม่ดีพอทำอะไรให้เขาไม่ดีพอตัวเองไม่มีค่าพอโทษแต่ตัวเองแล้วคุณก็ส่งเสริมให้อีกคนนึงแบบ ใจร้ายเหลือเกินหรือไม่ก็วอแววุ่นวายเหลือเกินเอาแต่ใจตัวเองเหลือเกินทีนี้พอคุณมาเจอกับคนคนนี้ต่างคนต่างมาเจอกันคุณจะรู้เลยว่าเอาทําไมง่ายอย่างนี้เอาทําไมแบบตัวฉันแค่เป็นตัวของตัวเองไม่ได้พยายามเท่าในอดีตด้วยซ้ําไม่ได้เกรงไปหมดทุกอย่างไม่ได้ตัวหดรีบไม่ได้กลัวเหลือเกินว่าทําอะไรไปแล้วจะโดนแบบ ใจร้ายใส่อะไรแบบนั้นนะคะทำไมฉันแค่เป็นตัวเองก็แบบเข้ากันได้ง่ายเหลือเกินความวิตกกังวลในอดีตของคุณความหมดคุณค่าในอดีตของคุณความรู้สึกว่าตัวเองทําได้ไม่ดีพอความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถอะไรในความรักในอดีตถูกเยียวยาทั้งหมดเลยทําพล,ลนก็แปลว่าการเยี่ยวยาความทุกข์ใจใดๆที่คุณเคยคิดกับตัวเองและเขาที่เคยคิดกับตัวเอง กลายเป็นถูกเยียวยาทั้งหมดเลยเมื่อมาเจอคนที่เหมือนกันนะคะใช้เลยชาริออดมูกออนถ้าหากเคยเสียใจในอดีตคุณจะมูกออนได้จากการได้เจอเขาไม่นานเลยนี่ไง1ถ้วยแล้วก็ใต้สำหรับสองถ้วยนะคะโอ้ใ oh. ต้สำหรับอีกก็เ้าถ้วย คิดว่า15วันนี้คุณจะมุกออนมาจากอะไรที่เคยสร้างความทุกข์ให้กับคุณแล้วเป็นด้วยกันน้งคู่มาเพื่อเกื้อกูลกันอย่างแท้จริงนะคะคุณน้งคู่เมื่อเจอแบบ คนที่เสมอกันในเชิงวุฒิภาวะทางอารมณ์ในแบบคนที่ต่างฝ่ายต่างไม่ได้ต้องการเรียกร้องอะไรจากอีกฝ่ายแค่อยากอยู่ใกล้ๆกันเพื่อเพื่อส่งพลังใจดีๆเกรงใจนะ่ะรักกันแบบเกรงอกเกรงใจฉันอยากจะเป็นคนมอบให้เธออีกคนหนึ่งก็ฉันก็อยากจะมอบให้เธอฉันเคยเป็นผู้ให้มาตลอดฉันถนัดในการทําดีให้กับคนอื่นแล้วมาเจอเธอเธอก็ทํากลับคืนมาให้ฉันเธอก็แบบเอาแต่จะ น่ารักใส่ฉันเอาแต่รอยยิ้มมาหาฉันเอาแต่ความสบายใจมาหาฉันฉันก็ยิ่งเก่งใจฉันก็ยิ่งทําคืนไปแบบกลับคืนไปสิ่งดีๆนั้นกลับไปกลับมากลับไปกลับมาให้และรับที่เท่าเทียมเมื่อพลังงานของผู้เป็น giver แล้วก็ giver มาเจอกันผู้ให้และผู้ให้นะ่ะจริงๆแล้วนะ่ะความรักที่ดีแล้วอยู่ด้วยกันแล้วมันแบบเฮ a l t ้ y r e l a t i o n s h ความรักสุขงอมหอมหวาน ควรจะเป็นผู้ให้สองคนมาคู่กันไม่ใช่ผู้ให้และผู้รับไม่ใช่จะไปส่งเสริมให้อีกคนหนึ่งแบบได้อย่างเดียวแล้วก็เรียกร้องเอาต่ใจหรือจะแบบข่มยังไงก็ได้เพื่อให้ได้มาอะไรแบบนั้นนะคะอย่าไปส่งเสริมแบบนั้นให้ได้ความรักอย่าไปส่งเสริมคนแบบนั้นให้ได้ความรักต้องฝึกให้คนอยากเป็นผู้ให้ให้เยอะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะคะผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคุณทั้งคู่นี่เป็นเหมือนผู้ให้สองคนมาเจอกันแล้วเกรงใจกันเมื่อคนหนึ่ง ทำน่ารักใส่สร้างความสบายใจให้อีกคนหนึ่งก็จยิ่งมอบความรักให้มอบความสบายใจให้ให้กันไปให้กันมานี่ก็คือความเป็นผู้ให้และผู้รับที่เท่าเทียมกันในตัวเองมีทั้งผู้ให้และผู้ยอมรับอยู่ในตัวเองกันทั้งคู่แล้วก็สมดุลกันแล้วแบบอะไรที่คุณเคยแบบเสียใจคุณจะโละทิ้งหมดเลยคุณจะรู้สึกว่าเอา้าแต่แต่ก่อนฉันแบบ งมงายอยู่ตรงนั้นทําไมงมงายอยู่ตรงนั้นทําไมอ้อยอิงอยู่กับความเศร้าโศกตรงนั้นทําไมจมดิ่งอยู่กับความต้องทนอยู่ตรงนั้นทําไมนะคะนั่นแหละคุณจะมูฟไปได้เลยคุณทั้งคู่จะมูฟออกไปจากความรู้สึกที่แบบยังยึดติดอยู่ในใจของตัวเองมานานแล้วกลายเป็นคนที่มีความสุขอย่างแท้จริงแล้วรู้แล้วว่าทําไมตัวเองถึงทําไมตัวเองถึงไม่ถูกรักในอดีตทําไมตัวเองถึงไม่ สมหวังในความรักเข้ากันหาความสุขไม่ได้กับความสัมพันธ์ในอดีตทํายังไงก็หาความสุขไม่ได้กับความสัมพันธ์ในอดีตก็เพราะว่าโชคชะตาไม่อนุญ,ญาตให้คุณอยู่กับตรงนั้นนานๆโชคชะตาต้องการให้คุณได้สิ่งที่จริงแท้นี่เลยกาวถวยสองถวยนะคะคุณก็จะเจอแบบความรักดีๆสองถ้วยขึ้นมาแบบสองแล้วสองแล้วดับเบิลแล้วนะคะนี่มีเกณฑ์เลยที่จะสมหวังคองรักกันไปยืนยาว แล้วพาอยากจะแนะนําอะไรชาวธาตุน้ำบ้างเรามาดูกันเลยค่ะสิห้าวันนี้เอคิดว่าชาวธาตุน้ําจะจะใจสบายขึ้นมุฟออนมาจากอะไรที่แบบเป็นทุกข์ได้นะคะแล้วก็เริ่มสารสัมพันธ์กับคนคนนี้ใครบางคนจะมีคนคนนี้เข้ามา แล้วความสัมพันธ์ดูง่ายดูจะพัฒนาไปง่ายจนถึงแบบเสนหาราคะแล้วไพ่ก็ตักเตือนว่าต้องเรียนรู้เรื่องอื่นๆด้วยนะก่อนที่จะมีเนาาหานะคะห่ไม้เทา้าติดมากับกับหถ้วยนะคะหไม้เทา้าติดมากับ6ถ้วย6ถ้วยก็เหมือนผู้ให้แล้วก็7ดถ้วยค่ะ ไพ่แนะนำขึ้นมาเป็นเจ็ดดาบใต้สำรับก็คือเดทนะคะไพ่แนะนำชาวธาตุน้ำว่าอย่าเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยการอยากให้ใครมาทำอะไรให้อย่าเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบ เหมือนจะเป็นผู้ให้เหมือนจะเป็นผู้ให้นะคะเหมือนจะแบบอยากทำนั่นอยากพยายามอยากเข้าหาอยากโทรหาอยากพูดว่ารักอยากบอกว่ารักอยากให้กำลังใจอยากทำอะไรบางอย่างให้เขาหันมาสนใจแล้วเราเข้าใจผิดว่าเราเป็นผู้ให้ทั้งๆท,ท,ที่ไม่ใช่มันคือการจ้างงานคืออยากได้จากเขาแต่จะเอาคําว่ารักไปบอกเขาเพื่อให้เขามารักแต่จะเอาความพยายามเหมือนกับ ที่มากเกินไปนะคะความพยายามที่มากเกินไปเหมือนอยากเจอตลอดเวลาอยากจะอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาแล้วอยากให้เขาทําอะไรเพื่อเราเพื่อเราตลอดเวลาถ้าเริ่มต้นสิ่งนั้นจะไม่โอเคมากๆเลยถ้าคุณเริ่มต้นความรักด้วยสิ่งนั้นสุดท้ายแล้วมันจะลงเอยด้วยการ เป็นทุกข์และไม่มีความสุขเหมือนเดิมมีโอกาสที่จะเลิกลากันอย่างไม่ดีในอนาคตเลยแล้วคุณก็จะนั่งเศร้าอีกว่าเอา้าคุณพยายามมากมายเหลือเกินคุณเป็นฝ่ายแบบให้ให้ให้ใหทาไมคุณถึงถึงทุกข์จะตายแบบทําไมคุณถึง,ถงทุกข์เหลือเกินเพราะว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้เป็นผู้ให้ในอดีตเพราะจริงๆแล้วคุณเหมือนใจใจ่ายเงินจ้างเขาเพื่ออยากให้เขาได้อะไรให้อะไรได้ให้อะไรคืนกลับมาเป็นแบบ คุณค่าในตัวคุณเป็นการยอมรับในตัวคุณเป็นการบอกว่าคุณน่ารักเป็นการบอกว่าเขารักคุณสักทีอะไรแบบนั้นนะคะแล้วเขาไม่ทําให้คุณเหมือนขาดทุนเพราะว่าคุณจ่ายเงินไปแล้วด้วยการบอกความรู้สึกทุกอย่างโดยที่มันยังไม่ได้พัฒนาไปอย่างที่ไปอย่างที่แบบตามสเต็ปตามสเต็ป ให้บอกว่าให้พัฒนาความสัมพันธ์ไปแบบตามสเตปอย่าเร่งร้าอย่ารีบร้อนให้รู้รู้จักกันให้มากๆให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณใจดีด้วยการเป็นผู้ให้พูดสิ่งดีๆให้กับเขาในแบบที่ไม่ต้องแทรกความไม่ต้องแทรกความโรแมนติกที่มากเกินไปเช่นณนะตอนนี้เรามีสายสัมพันธ์ที่เป็นคนคุยเป็นคนคุยเราก็ใส่ความน่ารักลงไปแต่อย่าพึ่งแบบ โรแมนติกโหแบบหวยหาเพราะว่าเรายังไม่ได้ได้รับความดีงามอะไรขนาดนั้นพอที่จะสร้างความความโรแมนติกอะไรแบบนั้นนะคะให้เว้นระยะเหมือนกับว่าเรามอบกำลังใจให้เขาชวนเขาคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วเราก็พัก ให้เขาได้เป็นฝ่ายแบบชวนเราคุยคิดหาเรื่องอะไรมาคุยกับเราแล้วเราก็ตอบคําถามถามคําถามเข้าบ้างฟังเข้าบ้างให้เขาได้คุยกับเราเยอะๆบ้างแล้วก็สอบถามความรู้สึกของเขาในสิ่งที่เขาอยากจะเล่าให้เราฟังแล้วเราก็เป็นฝ่ายเล่าเรื่องของเราแล้วก็ให้โอกาสเขาได้ถามเราทำไปกลับไปกลับมาในแบบที่ไม่ต้องคาดหวังแล้วคุณจะรู้เลยว่า การที่คุณไม่คาดหวังและอยากจะเป็นคนที่แค่ให้ความสบายใจแค่เริ่มต้นจากความเป็นการลยาณมิตรเป็นเพื่อนที่อยากให้พื้นที่ที่เขาจะสบายใจเมื่อได้อยู่ใกล้ความสบายใจมันจะผันตัวไปเป็นความรักนะคะและความพิสวาดในตัวคุณทั้งคู่นะ่ะมีอยู่แล้วเพราะว่าคุณมีสเสน่ห์ต่อเขามากๆคุณมีสเสน่ห์อย่างร้ายกาจต่อเขามากๆไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนเขาก็พิสวาดคุณทั้งนั้นแต่ต้องดึงเขาดึงเขาให้เขามาเรียนรู้ เรื่องราวของคุณดึงเขาให้เขาได้มาเป็นฝ่ายรู้สึกว่านี่แหละเลือกคุณเลือกคุณที่เลือกที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเลือกที่จะเข้ามาสแสดงความจรงิงจังจรงิจรงใจ,งจงให้เขาได้เป็นฝ่ายแบบรุกคืบให้เขาได้เป็นฝ่ายเป็นผู้ให้แล้วคุณก็ตอบแทนกลับไปกลับมานี่มันจะดีที่สุดเลยนะคะครั้งนี้ คุณจะไม่เริ่มต้นความรักด้วยความคาดหวังความหวังไม่เป็นไรก็หวังว่าความรักนี้จะดีแต่ไม่ไปคาดคันนะไม่ไปคาดหวังว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเพื่อเพื่อไม่เอาจิตเอาจิตที่มุ่งมากการมุ่งมากอยากได้อะไรมากๆนะ่ะมันเหมือนการบีบคั้นซึ่งไม่ไม่ ไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาซึ่งความรักแท้ไพ่บอกแบบนั้นนะคะคุณมาสู่จุดที่จะได้ความรักแท้นั่นแหละนี่คือการสื่อสารเพื่อรักแท้ไพ่ถึงแนะนำชาวธาตุนามว่าคุณจะต้องพบการสื่อสารนะคะพูดให้มากๆคุยกันให้มากๆแล้วการพูดให้มากๆไม่ใช่มีแต่เราพูดไม่ใช่แบบ อยากอยากโทรหาอย่างเดียวมีแต่เราอยากโทรหาแชทหนักขวาอะไรอีกแบบมีแต่เราเป็นฝ่ายพูดพูดพูดทุกอย่างแบบไม่ได้เว้นที่ว่างให้เขาเป็นฝ่ายคิดถึงไม่ได้เว้นที่ว่างให้เขาเป็นฝ่ายอยากถามหรืออยากเล่าอะไรให้เขาฟังเลยเพราะว่าคนที่พูดเก่งไม่ใช่คนที่คนที่คุยสนุกนะคะคนที่คุยสนุกไม่ใช่คนที่พูดเก่งและพูดแต่เรื่องของตัวเองคนที่คุยสนุกคือคนที่พูดและฟังเขา แล้วก็ถามเรื่องราวความรู้สึกของเขาเป็นฝ่ายอยากรู้เรื่องของเขาแล้วก็เว้นที่ว่างให้เขาได้เป็นฝ่ายอยากรู้เรื่องของเราทำแบบนี้เสมอๆจะกลายเป็นการสื่อสารที่ดีแล้วการที่เราถามคำถามเขาและให้โอกาสเขาได้ถามคำถามเราแล้วก็มันจะเป็นการรู้จักกันมากขึ้นมันจะเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของการแลกกันนะคะแล้วถ้ามีโอกาสไปเดทไปที่ไหนก็ตามดูการปฏิบัติตนของเขากับคนอื่นๆว่า ถ้าเขาแบบปฏิบัติตัวกับเราแบบนี้เพราะเขาเพราะเขาตั้งใจว่าจะผูกมัดเราให้เป็นคู่รักดูซิว่าตอนที่เขาปฏิบัติกับคนอื่นๆที่เขาไม่ไม่มีความหวังว่าจะเป็นคู่รักนะ่ะเขาแย่หรือเขาแบบใจดีขนาดไหนให้ดูเขาให้ดีๆด้วยช่วงนี้เป็นช่วงเหมือนกับเริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรแบบนั้นนะคะให้จับ ตให้จับดูให้จับตาดูรายละเอียดของกัแรและกันนะคะจับตาดูในแบบที่ไม่ไม่เพ่งเลง็งไม่จับผิดแต่เป็นการสังเกตการนะคะทำแบบธรรมชาติทําได้แบบธรรมชาติอันนี้คือคําแนะนำเหมือนเหมือนแนะนําให้จีบกันขั้นตอนการคุยกันแล้วจะสารสัมพันธ์ไปได้ด้วยดีเป็นยังไงนะคะให้บอกว่ายังไงก็ตามแหละ อย่างน้อยก็อยากคาดหวังนะคะอย่าอย่าเริ่มต้นด้วยความคาดหวังให้เริ่มต้นด้วยความสบายใจความเป็นเพื่อนและความสนิทสนมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวความพิศวาสจะเริ่มพัฒนาไปเองนะคะความพิศวาสมันจะยั่งยืนเพราะว่ามันจะมีความรักเข้าไปแทรกด้วยมาต่อนะคะคลิปตัดไปมาเปิดไพ่ออร์ l เคิลกันเลยคะ่ะใช้ไพ่นี้ก่อน ไพ่ออร์คิลมีอะไรอยากจะแนะนำชาวธาตุน้ำบ้างคะเลิฟความรักความรักสวยมากเลย New New b e g i n n i n g ความรักครั้งใหม่กำลังจะถูกนำพามาหาคุณเริ่มต้นความรักที่แท้จริงนะคะนี่เริ่มต้นความรักที่แท้จริงเริ่มต้นไปแบบไปแบบที่ค่อยคอยพัฒนาค่อยๆพัฒนาไปได้วยกัน ค่อยๆเรียนรู้ไม่ต้องรีบร้อนนะคะต่อไปนี้คุณจะเจอคู่สร้างผู้สม c r e a t i v i t y คุณจะเจอคู่สร้างผู้สมที่มาสร้างสรรค์ความรักคุณมาสร้างเพราะฉะนั้นไม่ใช่มาแล้วแบบรีบรนลานอะไรแบบนั้นนะคะมาค่อยๆให้รักค่อยๆเติบโตให้รักค่อยๆเดินทางให้รักค่อยๆเติบโต เวิร์ดจนตคุ้มค่าแน่นอนนะคะความรักในครั้งนี้คุ้มค่าสําหรับคุณแน่นอนคุ้มค่าสําหรับคุณแน่แน่เห็นไหมคะนี่เป็นภาพสะท้อนจาก บ่อน้ำนะ่ะก็เหมือนว่าคุณมีความรักคุณมีความรักเข้ามาในครั้งนี้เพื่อเป็นภาพสะท้อนของกันและกันเพื่อพัฒนาตัวตนของกันและกันให้ดีขึ้นเพื่อขัดเกลาอยู่ข้างๆกันแล้วอยากพัฒนาอยู่ข้างๆกันแล้วส่งเสริมกันนะคะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติมีอะไรบางอย่างที่แบบควรตักเตือนควรเมตตาควรว่ากล่าวก็ไม่จําเป็นที่จะต้องกลัวเขาไม่รักนะ่ะกล้าพูดความรู้สึกในแบบที่ มีปียวาจานะคะบางทีต้องพูดเพื่อสื่อสารให้ตรงกันว่าอะไรที่เขาทําแล้วเราไม่ชอบอะไรที่เขาทําแล้วเราลําบากใจนะเราไม่ชอบให้เขาทําลักษณะอย่างนี้นะเหมือนไม่ให้เกียรติเราเหมือนไม่ให้แบบเหมือนไม่ให้ความสําคัญกับเราเหมือนไม่ให้คุณค่ากับเราคุณต้องกล้าพูดด้วยนะคะนะคะกล้าบ,บอกทุกๆอย่างบอกในแบบที่ไม่ใช่เรียกร้องแต่บอกในแบบที่อยากให้เธอรู้ว่าถ้า ฉันอยากฉันอยากจะเป็นคนที่ชอบเธอมากขึ้นฉันอยากจะเป็นคนที่อยู่กับเธอแล้วแบบฉันสบายใจเพื่อที่ฉันจะได้ชอบเธอมากขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเราฉันอยากให้เธอทําแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วลดแบบอะไรแบบยาแบบอย่างนี้ที่ฉันไม่ค่อยไม่ค่อยสบายใจให้ฉันหน่อยคุณจะต้องาพูดด้วยนะคะเพราะนี่จะทําให้อีกคนหนึ่งเขาก็ได้เติบโตไปด้วยกันกับคุณคุณก็ได้เติบโตไปด้วยกันกับเขา ไอ่ฟ l ลบาลาน e นั่นไงล่ะความบาลานซ์ขึ้นมาแล้วนี่คือความสมดุลอย่างที่สุดเลยคุณรู้สึกปลอดภัยสมดุลและบาลานซ์คุณเจอวิถีทางแห่งความรักที่ใช่แล้วนะคะ I feel c o n f idence และให้รู้จักมั่นใจในตัวเองเหมือนสอนจีบกันเลยในอดีตเน่ะเหมือนคุณตกตกเป็นเวบเบีย้ยล่างในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไม่พัฒนายากลําบากเหลือเกินที่จะถูกรัก ทั้งๆท,ที่คุณพยายามพยายามเพราะคุณไม่มั่นใจคุณจึงใส่เต็มที่คุณจึงยอมทุกอย่างคุณจึงแบบอ่อนข้อให้ทุกทางไม่มีมาตรฐานอะไรในตัวเองอะไรแบบนั้นนะคะใส่อารมณ์นั่นแหละคือสิ่งที่คุณแบบต้องได้เรียนรู้ว่าอ๋อตอนนั้นเพราะฉันไม่มั่นใจเพราะฉันแบบ ลดทอนคุณค่าของตัวเองเพราะฉันไม่ทําตัวเองให้สมดุลเพราะฉันไม่กล้าพูดอะไรที่ฉันอยากจะพูดอะไรแบบนั้นต่อไปนี้ต้องคอนฟ idence มั่นใจในตัวเองแล้วก็ทําทุกอย่างให้สมดุลนะคะไม่ต้องกลัวแล้วคุณจะได้เริ่มต้นความรักอย่างยั่งยืนเลยคุ้มค่าแน่ๆเลิฟขึ้นมาสำหรับนี้จะบอกอะไร Demon สต r t เลิฟ find o u t w h a t is important to toast love and act on it ค้นพบว่าสิ่งที่อีกฝ่ายชอบและรักนั้นคืออะไรแล้วก็ลงมือทำนี่แหละสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้นะคะพวกคุณทั้งคู่จะค้นใจกันค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆตอบสนองค่อยๆเป็นกระจกเงาสะท้อนกันและกันแล้วก็ค้นเข้าใจอย่างแท้จริงนะ่ะเข้าใจกันและกัน อย่างแท้จริงเข้าใจด้วยแล้วก็รักด้วยไม่ใช่อะไรก็รักรักรักแต่ไม่เคยเข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วคนคนนั้นเป็นคนนิสัยยังไงแต่รักไม่ก่อนกลัวกลัวจะไม่มีคนรักก็จะรักไว้ก่อนอะไรแบบนั้นนะคะแต่คุณน่ะจะเข้าใจจะลึกซึ้งจะแบบรักแบบละเอียดละออนะคะรักกันแบบละเอียดละออรักกันแบบมีอะไรมีอะไรที่เป็นสายสัมพันธ์แห่งความสนิทสนมชิดเชื้อกลมเกลียวเกิดขึ้นด้วยนะคะนี่ เขาจะหาให้เจอว่าอะไรที่คุณชอบแล้วเขาก็จะทำมันแล้วคุณก็จะรู้อยู่ใกล้เขาจนสนิทกันคุยกันเยอะๆจนเข้าใจากันแล้วก็แสดงออกต่อสิ่งที่เขาชอบแล้วนี่แหละจะเป็นเหตุผลให้คุณและเขาจะได้ครองรักกันไปตลอดเลย l o ิ e เอ d เดเรความรักไม่รู้จบความรักช่วกับช่วกันช่วนิดนี่รันดอนความรักในครั้งนี้ มีโอกาสพัฒนาไปอย่างมั่นคงถึงไม่ท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเลยนะคะเ o ย a l h า a r t แล้วก็เลิ e n d นเ r a t e การเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ครั้งนี้คงจะเป็นการเริ่มต้นและลงเอยแน่นอนน่าจะเป็นคนที่คุณจะได้ End-up e นะคะ e อน e r รอย่างนี้ End up ลงเอยกันนะคะมีเกณฑ์สูงมากๆเลยที่จะเป็นคนที่ได้อยู่กับคุณแบบเป็น คู่สร้างคู่สมมีโอกาสพบคู่สร้างคู่สมแล้วจะลงเอ๋ยกันไปแบบถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะคะสำหรับวันนี้เยบขอทำนายให้เพื่อนเพื่อนชาวกองไม่ใช่ช,ออชาวกองชาวธาตุน้ำเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครอง,งทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบา,บายบายค่ะ